วัสดีครับผมเดชาธรผู้อารุณนะครับอยู่ทีม YK Motorsport นะครับผมบายสุนัขโคเบอร์9ครับขับรุ่น GTM ครับผมต่างกันก็คือรุ่นซุปเปอร์คาร์ขับหลังเนี่ยคือว่า1ไม่มี ABS ครับผมแล้วก็ไม่มี traction control ทำให้ในการควบคุมรถอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากต้องใช้สมาธิสูงครับผมแล้วก็ต้องสะสมประสบการณ์ในการขับอีกเยอะเลยครับสนามนี้ครับสนามบางแสนก็ตอนนี้ YK Motorsport ทำการบ้านจากบุรีรัมย์มาดีมากมีรอบนี้มีทั้งเอนจิเนียร์มีทั้งศึกษาเรื่องของช่วงล่างแล้วก็อัปเกรดเรื่องตัวของที่ว่าทางรายการได้เปิดมาเช่นโชคอัพมีเอ็กซอสก็คือมีท่อขึ้นมาแล้วก็เราให้ทางโอลินจากเมืองนอกเข้ามาดูแลตรงนี้เขาก็ส่งทีมงานมาดูแลอย่างดีแล้วก็จากควอลิฟายเมื่อวานควอลิฟาย1เนี่ยก็คือว่าเราจบอันดับที่2ในรุ่นแล้วก็ควอลิฟายที่2เนี่ยเราจบอันดับ1ในรุ่นก็ผลออกมาก็คือเป็นที่น่าพอใจและดีมากสำหรับทีมเลยครับประสบความสำเร็จมากครับก็สำหรับรถคันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้มั่งมีอะไรบ้างก็คือมีน้ำมันเครื่องที่ทางซูนาโคไทยแลนด์เขาสนับสนุนมาก็คือเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็มีน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเบรกอันนี้ก็คือใช้หมดเลยคันนี้ก็ใช้หมดทุกสนามก็คือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเรื่องของเครื่องอะไรเงี้ยอัตราเร่งดีขึ้นทอร์คขึ้นมาดีขึ้นเบรกก็เฟดน้อยลงเกียร์ก็สมูทเพิ่มขึ้นครับผมตัวนี้ก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับทีม YK Motorsport ครับผมเดชาธรเบอร์9ครับ GTM ครับผมก็ติดทางFacebook นะครับชื่อเดชาธรผู้อัครวุฒิเลยครับแล้วก็IG ก็คือว่าชื่อเดชาธรเลยครับผมใช่ครับฝากติดตามด้วยครับ YK Motorsport บายสุนัขโคครับสวัสดีครับ